ผลกระทบหนักที่สุดที่เห็นนี่เนาะนี่เนาะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนะอัน50 เซนนี่เนาะล่าสุดแม่น้ำขาเนาะอยู่จุดใจกลางนครลวงบางนี่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกเนาะหลังจากที่ว่ามีท่าทีลดลงไปในมื้อวานนี้เนาะคือว่าจุดนี้จะเป็นจุดยานแถวห้านห้านพามใส่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับปากแม่น้ำขาเนาะนี่เนาะอยู่จุดห้านห้านเนี่ยสั้นมันจะมีสั้นลุ่มเนาะสั้นลุ่มนี่ถือว่าท่วมหมดแล้วเนาะตอนนี้เนาะที่เห็นนี้เนาะน่าจะบ่ฮอด1แมตช์เนาะที่จะท่วมสั้นนี่เนาะสั้นซองนะตอนนี้เนาะสั้นซองที่เพียงกับระดับเส้นทางนี่เนาะการเนื่องจากว่าตอนเช้านี้มีฝนตกลงมาอีกเนาะฉะนั้นก็เฮ็ดให้น้ำนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะเบื้องรวมแล้วนะคะยังมีความเสี่ยงเนาะอยู่ที่เรียบแคมแม่น้ำขาดใจกลางนครลวงบางนี่เนาะถ้าฝนยังตกอีกนะก็จะเฮ็ดให้น้ำนี้เพิ่มขึ้นใหม่อีกนะคือว่าตอนนี้ก็เบาๆลงแล้วฝนก็บ่ได้ตกหนักปานใดแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนเช้านี่ค่อนข้างมาตกแห้งเติบเนาะฉะนั้นก็จะเฮ็ดให้น้ำนี้นี่เนาะเพิ่มระดับขึ้นใหม่อีกนะอยู่จุดนี้เนาะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเลยนี่นะทั่วมานี่เนาะอยู่จุดนี้ถือว่าต่ำสุดแล้วน่าจะบ่ฮอด1แมตช์เนาะตอนนี้นะที่เห็นนี่นะจุดทางลงนี่อีกซ่องขั้นใดนี่ก็ถือว่าเข้าไปท่วมเส้นทางเลียบแขนแม่น้ำขานี่นะตอนนี้น้ำก็กำลังมาเลยนะเดี๋ยวจะผ่ายางสมจากจุดนี้เนาะไปยานแช่วตีนพระธาตุจอมบุษีเพิ่นเนาะท่วมฮอดนี่แล้วแช่วจุดนี้เนาะบ่ฮอดแมตเนาะบ่ฮอดแมตก็จะขึ้นมาฮอดเส้นทางนี่แล้วนะนี่นะอีกซ่องขั้นใดเงี้ยนี่เนาะน่าจะประมาณ50 เซนนี่เนาะนะถือว่าขึ้นสูงนะว่างยังยิงนะฝนจะเสาตกนะก็ยังบ่พ้นคิดอันตรายเถื่อเราอยู่ที่นครหลวงบางนี่เนาะก็ต้องได้เฝ้าระวังนี่นะแถวนี้จะเป็นส่วนเนาะทั่วหมดแล้วเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วเนาะเมื่อวานนี่ลดลงแล้วเนาะตอนแหลงลดลงเช้านี้ฝนตกมาอีกกับเพิ่มขึ้นมาอีกนะแถวยานนี้เนาะจะตามสุดนะเรียบแขนแม่น้ำขานเพิ่นกับพากันมาเลาะเบิ่งระดับน้ำเนาะอยู่นี่ปลูกต้นมะฮงต้นมะพร้าวได้เนาะแล้วเราไปได้โครงการแต่อันนึงแล้วเราก็มาแล้วก็มาฟื้นบึงเอาเมื่อบอนแบบนั้นคงแทรกไปยังเอาคือเท่านั้นแหละนี่นะอยู่จุด
อยู่จุดนี้เพิ่นก็เกี่ยมเหือไว้แล้วเนี่ยเนาะจุดนางเล่นนี่เนาะจะเป็นเพิ่นเฮ็ดเป็นการ์เดนน่ะเป็นส่วนชมวิวอยู่นี่ก็ถือว่าท่วมมาละอยู่ดีเนาะเพิ่นก็เตรียมเหือแล้วนี่เนาะกันไว้เนาะเพื่อน้ำจะท่วมนะเตรียมเหือบางคนเพิ่นก็มีธุรกิจเนาะบ้านพักห้านาห้าเนาะห้องแฮมเนาะอยู่เรียบแคมขาดนี่เนาะนี่นะเพิ่นก็มีเฮ็ดมีคนเป็นโต๊ะตังเนาะมาไว้จุดสูงนะอยู่จุดดีนะนี่นะมีโต๊ะตังเรียกว่าเตรียมพร้อมไว้เนาะตัวได้ที่ว่าสำคัญเนาะเพื่อนก็เอากลับไปไว้จุดสูงหรือว่ากลับไปบ้านแล้วเนาะยางมาแถวจุดนี้ก็สูงขึ้นเนาะแถวนี้เนาะก็ยังล่าอยู่เนาะแต่ว่าแถวลุ่มๆเพิ่นเนาะเสียงล่าเนาะว่าจะเป็นจุดที่ต่ำเอายานี้ก็อย่างเลือล่ายอยู่นะเฉลี่ยประมาณ2เมตรเนาะแถวนี้เนาะก่อนจะท่วมเข้ามาเส้นทางนี้ถ้าหากมื้อนี้ฝนตกเรื่อยๆเนาะหมดมือนี่ก็ถือว่าน่าจะท่วมบางจุดนะโดยเฉพาะก็จุดต่ำนี่นะที่นี่ก็ท่วมแล้วนี่เนาะสันลมนี่ท่วมเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวยานี้ก็ค่อนข้างว่ามีนี่นะตานเจือนนี้ก็อยากสู้นะจุดดีนะประมาณ 4-5 เมตรพุ่นแหละจึงสีท่วมนะจุดนี้ถือว่าโอเคนะThank you.
จุดนี้ก็ยังไล่จุดนี้เป็นจุดที่เป็นพื้นที่สูงนะตอนนี้น้ำก็กำลังมาอีกหลังจากที่ฝนตกแห้งสมควรตอนเช้านี่นะที่เห็นอยู่ตะหน้าพุ่นเนาะเกือบลิบลังขาแล้วจะเป็นจุดส่วนอาหารแคมขานนะอยู่ฝั่งเบื้องนันพุ่นเนาะเบื้องบ้านผันล่วงแล้วก็มีส่วนอาหารคือกันเนาะตอนนี้ที่ว่าสั้นลุ่มนี้ท่วมขึ้นแล้วท่วมแล้วนะตอนนี้เนาะอีกประมาณ2เมตรเนาะที่ว่าจะลิบลังขาแล้วนะส่วนอาหารแคมขานอยู่จุดนี้ก็อีกประมาณ2เมตรนะอยู่นี่ก็เงินส่วนอาหารเนาะอย่างนี้เนาะก็ยังเปิดได้อยู่เนาะตอนนี้แถวนี้ก็ยังสูงอยู่ก็ยังไล่แมตอยู่แต่น่าจะหมดท่วมเนาะแถวนี้เนาะThank you.
คราวนี้ก็สเลียประมาณแม็กหนึ่งเนาะประมาณนะไกลๆแล้วแถวนี้ก็จะเป็นจุดตามส้มขวดเนาะอยู่จุดนี้ก็เบื้องด้านพ้นนะเห็นเหือนล่างนึงเราอยู่ตอนหน้าเนาะติดแขบแม่น้ำที่สุดเลยตอนนี้ท่วมแล้วเราสั้นทำอิฐเรือแต่สั้นที่ซ่องนะเพิ่มขึ้นมาปุ๊บนี่นะอยู่จุดดีกะเพิ่มขึ้นมาไล่ฮะตอนนี้ดีแต่ฝนเสาตกนะถ้าฝนบ่เสาตกนี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงหลายกว่านี้นะแล้วก็อาจจะอยู่จุดที่อันตรายนะรวมๆแล้วก็ยังโชคดีเนาะอยู่ยังโชคดีอยู่ที่นครหลวงบางนะอยู่จุดนี้นะจุดส่วนอาหารแคบขะนี่นอกที่ว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดอยู่ที่ใจกลางนครหลวงบางนี่นะจัวบอดดื้อนะที่ผ่าเลาะเรียบมา
อันก็อย่างถือว่ายังโอเคอยู่เนาะถือว่าจุดนี้เนาะหนักอีกประมาณแมตต์2แมตต์นี้ก็น่าจะริบลังคาแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นตั้งอยู่เรียบแขมน้ำแม่น้ำขาดเป็นจุดที่ตามเนาะจุดนี้เนาะนี่นะครับเสานี้ก็จะว่าเพิ่มขึ้นมาล่าเลยเสานี้เนาะน่าจะประมาณแมตต์หนึ่งแล้วนะเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ก็ระดับแม่น้ำขานล่าสุดนะตอนเช้าของวันที่13เดือน9 2024เนาะอยู่ที่ใจกลางนครหลวงพระบางนะสะเลียรวมแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่นะบ่ได้รับผลกระทบร้ายปานใดเนาะวันนี้ไซก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก็แล้วก็ขอขอบใจทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี